วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันเอเชียไปติดตามสถานการณ์ในพม่ากันต่อนะครับในขณะที่การสู้รบอันดุเดือดเกิดขึ้นหลายพื้นที่ด้านพื้นที่เขตสกายนะครับแนวร่วมประชาธิปไตยนักศึกษาพม่าหรือ ABSDF ได้ประกาศยึดเมืองเมาลูในเขตสกายหลังการต่อสู้ดุเดือดกับทหารพม่าซึ่งส่งผลเสียต่อการควบคุมของรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าในภูมิภาคนี้เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่14ธันวาคม2566สำนักข่าวชินดวินนิวส์รายงานว่าแนวร่วมประชาธิปไตยนักศึกษาพม่าทั้งหมดหรือ ABSDF ได้ประกาศยึดการควบคุมเมืองเมาลูในเขตสกายทางเหนือของเมียนมาหลังจากการสู้รบอันดุเดือดที่กินเวลาเกือบ6ชั่วโมงส่งผลเสียอย่างมีนัยสำคัญต่อการควบคุมของรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าในภูมิภาคนี้โดยมีการปะทะกันที่ดุเดือดระหว่างกองทหารรัฐบาลทหารและกองกำลังร่วมของ ABSDF กองกำลังเอกราชไคชินกองกำลังป้องกันประชาชนไคชินหรือกลุ่ม PDF ไคชินและกองกำลังป้องกันประชาชนในท้องถิ่นอื่นๆรายงานข่าวระบุว่าทหารพม่าถูกสังหาร14นายขณะที่ทหารพม่าอีก7นายถูกจับกุมในฐานะเฉลยศึกนอกเหนือจากการยึดอาวุธขนาดใหญ่โดยกองกำลัง ABSDF กล่าวว่าสมาชิกของกองกำลังป้องกันประชาชนหรือ PDF จำนวน2คนเสียสละเพื่อประโยชน์ของประเทศในระหว่างการสู้รบอันดุเดือดด้วยเสริมว่ารัฐบาลทหารทำการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคควบคู่ไปกับการระดมยิงปืนใหญ่หนักจากฐานยิงปืนใหญ่ในขณะที่ประชาชนในท้องถิ่นหลายหมื่นคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นเนื่องจากการโจมตีทางอากาศและการยิงปืนใหญ่อย่างหนักในเมืองสำหรับแนวร่วมประชาธิปไตยของมวลนักศึกษาพม่าหรือ ABSDF เป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าเป็นกลุ่มของนักศึกษาพม่าที่ลี้ภัยออกนอกประเทศและได้จัดตั้งกองกำลังติดอาวุธเพื่อสู้รบร่วมกับกองกำลังของชนกลุ่มน้อยต่างๆโดยเฉพาะกองกำลังเอกราชไคชินและสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU การยึดเมืองเมาลูในเขตสกายซึ่งอยู่ทางเหนือของเมียนมาก็จะมีผลต่อยุทธศาสตร์ต่อการควบคุมของรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าในภูมิภาคนี้และจะมีผลต่อแพ้ชนะในพื้นที่รัฐไคชินและรัฐฉานทางเหนือตามมาครับ